หลังจากรัสเซียยอมผ่อนปรนเปิดทำการท่อก๊าซนอร์ดสตรีม1แต่ฝ่าย EU กลับทำตรงข้ามคณะมนตรีสหภาพยุโรปอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียชุดที่7ประกาศโดยหัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดอร์เลเยนโดยแพ็กเกจนี้รวมถึงการห้ามนำเข้าทองคำรัสเซียและแช่แข็งทรัพย์สินของสเปอร์แบงค์รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลอีก50รายอยู่ในรายการคว่ำบาตรทั้งนักการเมืองผู้นำทางทหารผู้มีอำนาจนอกจากนี้มาตรการคว่ำบาตรยังให้คำมั่นว่าข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่คุกคามความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานทั่วโลกการลงโทษจะมีผลบังคับใช้หลังการเผยแพร่ในวารสารทางการของสหภาพยุโรปรัสเซียออกมาประนามทันทีแสดงว่าต่อให้รัสเซียผ่อนปรนต่อยุโรปอย่างไรก็ไร้ความหมายต้องจับตาดูต่อไปว่าประธานาธิบดีปูตินจะตัดสินใจอย่างไรการที่รัสเซียยอมปล่อยก๊าซให้ก็เพราะเห็นใจประชาชนยุโรปที่ต้องมารับกรรมจากผู้นำไร้สติของตนแต่รัสเซียย่อมรู้ดีว่าการเคลื่อนไหวของ EU พุ่งเป้าไปที่ทองคำเป็นยุทธศาสตร์ทุบมูลค่าทองคำส่วนทางแผนชูทองคำมาตรฐานค้ำประกันค่าเงินของระเบียบโลกใหม่เพื่อปกป้องเปโตรดอลลาร์และเงินยูโรนั่นเองวันที่22กรกฎาคมสำนักข่าวอันอาราบียารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกแถลงการวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาประนามมาตรการคว่ำบาตรรอบล่าสุดของสหภาพยุโรปหรือ EU ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะก่อผลลัพธ์อันเลวร้ายแก่ความมั่นคงและหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจโลกมาเรียคาซาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าสหภาพยุโรปยังคงเดินหน้าผลักดันตัวเองลงสู่ทางตันด้วยความดื้อแพ่งเธอกล่าวในถ้อยแถลงที่โจมตีมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดผลลัพธ์หายนะของมาตรการคว่ำบาตรของ EU ที่มีต่อภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจโลกและความมั่นคงโลกกำลังหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆซาคาโรวาเน้นว่า EU เคยเสนอผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้บางส่วนในความพยายามปกป้องความมั่นคงทางอาหารของโลกและบอกว่ามอสโกหวังว่าความเคลื่อนไหวนี้จะช่วยก่อสภาพแวดล้อมต่างๆสำหรับปลดล็อกการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยขณะเดียวกันทางด้านของอดีตประธานาธิบดีรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกย้ำว่าบาปตะวันตกทำร้ายเศรษฐกิจโลกและตัวเองก็เสื่อมถอยหมดบารมีดิมิทรีเมดเวนเดฟได้รวบรวมสิ่งที่เขาเรียกว่าบาปของพวกตะวันตกซึ่งเขามองว่าเป็นข้อบกพร่องของสหรัฐและยุโรปซึ่งเผยแพร่ตีพิมพ์ในช่องทางเทเลแกรมของเมดเวนเดฟเมื่อวันพฤหัสที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการล้อเลียนไปทางตะวันตกที่โทษมอสโกสำหรับความเจ็บปวดทุกรูปแบบตั้งแต่แสดงท่าทางเยาะเย้ยของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนไปจนถึงการทำนายว่ารัสเซียจะต้องสูญพันธุ์เหมือนไดโนเสาร์เขากล่าวว่าบาปของพวกตะวันตกซึ่งรัสเซียไม่ได้มีความผิดและการที่คนโง่บางคนในยุโรปถูกเหยียดหยามโดยชาวอเมริกันซึ่งบังคับให้ประชาชนของพวกตนอดทนต่อผลการเจ็บปวดที่สุดจากการคว่ำบาตรในสหภาพยุโรปชาวยุโรปทั่วไปหนาวจัดในบ้านของพวกเขาในฤดูหนาวนี้อัตราเงินเฟ้ออาหารที่สูงขึ้นในรอบหลายทศวรรษในยุโรปและอเมริกาบริษัทในสหภาพยุโรปและสหรัฐสูญเสียการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในเศรษฐกิจรัสเซียเมดเวนเดฟกล่าวเสริมว่ามอสโกไม่มีความเกี่ยวข้องคนอเมริกันเลือกชายชราแปลกหน้าที่เป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งลืมหน้าที่ของตนไปแล้วและรักษาประเทศอื่นมากกว่าประเทศของตนนอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียไม่อาจถูกตำหนิสำหรับคนบ้านในเมืองที่ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้นำของสหภาพยุโรปที่สูญเสียการเข้าใจความเป็นจริงและทำให้ชาวยูเครนผู้น่าสงสารเสียสละชีวิตเพื่อเข้าร่วมเป็นสหภาพยุโรปอดีตประธานาธิบดียังกล่าวถึงการบุกรุกพรมแดนของนาโต ต่อรัสเซียซึ่งเป็นกระบวนการที่ขัดต่อเหตุผลและสามัญสำนึกและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมดเวนเดฟย้ำว่ารัสเซียไม่ควรต้องรับโทษสำหรับพวกอาชญากรทางการเมืองจำนวนมากที่ใช้ประโยชน์จากปัญหาในการฟื้นฟูสถานะรัฐบาลของยูเครนให้กลับไปคืนสู่พรมแดนเดิมขณะที่พวกเขาวางแผนที่จะรับสัญญาณทางทหารฉบับใหม่และยักยอกเงินสดที่จัดเก็บให้กับระบบการปกครองของเคียฟรัสเซียไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการที่ยูเครนสูญเสียเอกราชเพราะยูเครนอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของสหรัฐและตะวันตกมาตั้งแต่หลังรัฐประหารปี2014และข้อเท็จจริงที่ว่าอาชญากรชาวยูเครนจะต้องถูกพิจารณาคดีอย่างแน่นอนสำหรับความโหดร้ายที่กระทำต่อประชาชนของยูเครนและรัสเซียอดีตประธานาธิบดีรัสเซียทบทวนเหตุการณ์ที่ไบเดนพยายามตำหนิราคาน้ำมันที่ทำลายสถิติและอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ40ปีของสหรัฐว่าเป็นเพราะรัสเซียและสงครามยูเครนแต่ผลสำรวจขององค์กรและสมัสเซนของอเมริกันที่จัดทำในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเพียง 11% ของคนอเมริกันเท่านั้นที่เชื่อว่าเป็นการขึ้นราคาของปูตินซึ่งเป็นคำที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวโทษว่าปูตินเป็นผู้รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของคนอเมริกัน
ในขณะเดียวกันมากกว่าครึ่งคือ 52% ของผู้ตอบแบบสอบถามอ้างว่าวิกฤตราคาพลังงานที่สูงเป็นเพราะนโยบายที่ไม่ดีของไบเดนที่เป็นผู้กระทำผิดด้านสหภาพยุโรปยังพยายามชี้นิ้วไปที่รัสเซียว่าเป็นต้นเหตุความเดือดร้อนของตัวเองเช่นในช่วงเดือนมิถุนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเยอรมันแอนนาลีนาแบร์บ็อกกล่าวหามอสโกว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตอาหารและใช้ความอดอยากทั่วโลกเป็นอาวุธด้านการปิดกั้นการขนส่งธัญพืชของยูเครนทั้งที่ข้อเท็จจริงยูเครนปิดกั้นเรือต่างชาติในพื้นที่ของตนเองและวางทุ่นระเบิดในน่านน้ำจนในเวลาต่อมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวถึงน้ำเหล่านี้ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าชาติตะวันตกจงใจสร้างความตึงเครียดเกี่ยวกับการส่งออกของยูเครนเองขณะที่มอสโกพร้อมที่จะให้ทางผ่านไปยังเรือเก็บเมล็ดพันธุ์พืชโดยเสรีตลอดมาล่าสุดการเจรจา4ฝ่ายระหว่างสหประชาชาติยูเครนรัสเซียโดยมีตุรกีเป็นผู้ประสานงานได้สำเร็จลงด้วยดีปิดการกล่าวหาของรัสเซียได้ผลชะงัดพฤติกรรมของสหรัฐและสหภาพยุโรปเหมือนกันไม่มีผิดเพราะพุ่งเป้ารัสเซียเป็นศัตรูที่ต้องถูกทำลายจึงทำได้ทุกอย่างอ้างเป็นผู้รักษากฎหมายแต่ละเมิดกฎหมายต่างประเทศโดยไม่สนใจความถูกต้องใดๆลากดึงทั้งโลกมาเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองเป้าหมายของตัวเองคงต้องจับตาดูว่าสงครามตัวแทนในยูเครนจะยกระดับขยายแนวรบทางทหารไปทั่วยุโรปหรือไม่เพราะวันนี้สงครามเศรษฐกิจเข้มข้นขึ้นขณะที่กระแสประชาชนต่อต้านรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปกระสอบเขาดุเดือดไม่น้อยกว่ากัน